ดูหอยขมที่เราเลี้ยงในกระชังนะครับช่วงกลางวันนี้เขาจะขึ้นมารับแสงแดดอุ่นๆนะครับดูสิครับจับอยู่ตามสายบัวเต็มไปหมดเลยนะครับเราเลี้ยงมาได้หลายเดือนแล้วนะครับเรายังไม่ได้เก็บไม่อะไรเลยก็คือปล่อยเขาอยู่ในนี้โตเต็มที่มีหลายพันครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่การเลี้ยงในกระชังนี้เราสามารถควบคุมพื้นที่ได้นะครับเราสามารถที่จะเก็บเอาตอนไหนก็ได้แล้วก็ป้องกันอันตรายจากพวกศัตรูอย่างพวกเต่าพวกตัวเงินตัวทองด้วยดูสิครับเราก็เอาทางต้นปาล์มนะครับหรือไม่ก็ยางล้อรถยนต์จักรยานอย่างนี้มาไว้ให้เขาจับนะครับเอาบัวเลี้ยงใส่ไปด้วยเขาก็จับตามใบบัวจะเห็นชัดครับอาหารเราไม่จำเป็นต้องให้ด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเขาก็จะกินจากตะไคร่น้ำหรือว่าเศษอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเลี้ยงหอยขมในกระชังจับประหยัดนะครับประหยัดอาหารแล้วก็ปลอดภัยพื้นที่สามารถควบคุมได้เหมาะนะครับถ้าเราปล่อยเลี้ยงไปในบ่อกว้างนี้นะครับเวลาเราจะเก็บก็ลำบากแต่ถ้าเราเลี้ยงในกระชังอย่างนี้ปลอดภัยควบคุมการเติบโตได้เก็บง่ายอย่าลืมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ของพวกเรานะครับ